มาสวัสดีครับพบกับรายการเพลินทำนำชมออนไลน์นะครับได้ทางเพจกิจกรรมสวนมะม่วงกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับพวกเรากลับมาพบกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมภาพปริศนาธรรมดีๆนะครับที่สวนมะม่วงกรุงเทพนะครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับเป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะครับก็คือพี่เต่าครับอเนกวาสนาสมปองเราไปพบกับพี่เต่ากันเลยครับสวัสดีครับพี่เต่าครับสวัสดีครับคุณโจ้ครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้สวัสดีครับเราก็มาพบกันผ่านทางออนไลน์นะครับพี่นะเราก็พยายามทำกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราก็ค่อยๆพัฒนาคุณภาพของการจัดรายการนะครับวันนี้น่าจะไม่หนืดเนาะก็เลยชวนพี่เต่ามาอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าภาพชุดสำคัญชุดนี้นะครับที่เรียกได้ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะครับเดินทางไปถึงอินเดียแล้วท่านก็มีอินสไปเรชั่นบางอย่างนะครับจนทำให้วันนี้นะครับเราได้มีภาพปริศนาธรรมชุดพุทธประวัติชุดแรกของโลกนะครับซึ่งเราก็ใช้เป็นต้นทางในการศึกษาพุทธศาสนานะครับผ่านประวัติของพระพุทธเจ้านะครับพี่เต่าเนาะนะครับใช่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 อยากจะเริ่มต้นครับพี่เต่าช่วยแนะนำพวกเราก่อนแล้วกันนะครับว่าภาพนี้มีความสำคัญยังไงแล้วเชื่อมโยงกับท่านอาจารย์พุทธทาสยังไงบ้างครับอ๋อครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อปี249899นะครับท่านพุทธทาสไปอินเดียก็ไปเจอสถูปต่างๆนะครับในอินเดียนะครับพระพุทธสารจีอมรวดีตั้งแต่ตอนเหนือตอนกลางตอนใต้เลยก็ปรากฏว่ามันจะมีภาพหินสลักแกะเป็นเรื่องพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ท่านเห็นว่าลักษณะสำคัญที่มันแตกต่างจากอันอื่นเนี่ยอันที่หนึ่งคืออายุอยู่ประมาณสักพศ300ถึง600ก็2,300กว่าปีมาแล้วนั่นแสดงว่าหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้ว300ปีซึ่งก็ใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาลมากที่สุดเลยใกล้สุดทีนี้ลักษณะเด่นอย่างนี้ที่ท่านพุทธทาสถึงขั้นต้องติดตามแล้วก็จำลองเอามาไว้ที่สวนโมกชัยยาเนี่ยเนื่องจากว่าการบันทึกพุทธประวัติในชุดนั้นเนี่ยบันทึกด้วยสัญลักษณ์ต่างๆครับไม่มีพระพุทธรูปอย่างที่เราเห็นกันในเมืองไทยทุกวันนี้นะครับนั่นแสดงว่าเราก็ถึงแม้ว่าอายุจะใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาลแต่เราก็จะไม่เห็นภาพพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในศิลปกรรมเหล่านั้นเลยใช่เพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้ท่านพุทธทาสบอกว่าในสมัยโบราณน่ะเพราะมันตั้งประมาณ300ปีแล้วไม่มีใครเห็นรูปพระพุทธองค์ตัวจริงหรอกครับถูกไหมไม่มีใครเห็นพุทธตัวจริงแล้วก็การไปทำเป็นตัวจริงเสร็จแล้วก็ต้องจินตนาการขึ้นมาหน้าบูดหน้าบึ้งบ้างอะไรบ้างหรือผ่านการเวลาไปแขนหักขาหักมันก็ดูไม่งามดูไม่เป็นที่สบายใจก็เลยใช้สัญลักษณ์แทนแต่สัญลักษณ์แทนเนี่ยสำคัญยังไงครับพี่สัญลักษณ์มันสำคัญอย่างนี้มันเป็นคำสอนเลยนะโดยเฉพาะที่ถึงว่าจริงๆเขาก็แปลงคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาลงมาอยู่ในสัญลักษณ์เหล่านั้นลงอยู่ในหินตลักนี้เลยเรียนรู้พุทธวัตรแล้วก็มีคำสอนอยู่ด้วยเลยนะครับงั้นวันนี้มันก็คือก็เลยมีการบันทึกอันนี้ขึ้นมาท่านพุทธทาสทำไงครับก็ทั้งถ่ายรูปทั้งจัดหาหนังสือแล้วก็ทำจดหมายไปที่ British Museum อังกฤษก็เอาไปเยอะครับอังกฤษทั้งอังกฤษก็คงไปเก็บไว้ครับพี่ไปเก็บรักษาเอาไว้แล้วทาง British Museum ก็ส่งมาให้ท่านเนาะพอท่านมาท่านทำยังไงรู้ไหมครับท่านก็มาขยายขนาดเท่าที่เห็นนะครับถ้าเคยไปที่หอขอจดหมายเหตุที่สมุทรกรุงเทพนะครับครับก็จะเห็นภาพนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณลานหินโค้งเลยลานหินโค้งใช่เข้าไปในตัวอาคารปั๊บก็จะเห็นว่าเด่นสง่าอยู่ตรงกลางเลยนะครับใช่ก็จะเห็นขนาดเท่านั้นละครับอันนี้ก็ให้พระที่วัดนะครับพระที่วัดที่สวนโมกที่สวนโมกที่สวนโมกที่ชัยยาที่สวนโมกนะครับก็จะมีถ้าบางท่านก็รู้จักมีหลวงตาสวัยท่านเสมานันทะนะครับรวมทั้งพระอาจารย์ทองสุขซึ่งมรณภาพไปเมื่อปีที่แล้วด้วยแล้วก็พระอื่นเนี่ยนะครับทำอยู่ทั้ง10กว่ารูปก็กระดาษลอกลายออกมาเนาะแล้วก็เอาลายไปเอากระดาษลอกลายไปปะบนท่านดินเหนียวเนาะนะครับไปท่านดินเหนียวเสร็จก็แกะดินเหนียวเสร็จเอาปูนพลาสเตอร์ทาเป็นเนกาทีฟแล้วก็เอาไอ้ดีเอาปูนซีเมนต์พอแกะแบบออกมาปูนซีเมนต์ทาไอ้เทแบบแล้วก็ทำไว้ที่ติดตั้งมากสุดก็ที่สวนโรงหอศพทางวิญญาณแล้วเมื่อประมาณ2,505ขึ้นมาเนาะประมาณนู้นนี้พอมาถึง
ส่วนโลกกรุงเทพตั้งแล้วก็เปิดเมื่อปี53เนี่ยเรายกเอามาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเรายกเอามาจากส่วนโมกชัยยาแสดงว่าท่านอาจารย์บุรพาเนี่ยทำไว้หลายชุดใช่ไหมครับพี่ทำไว้หลายชุดน่าจะ5ชุดมั้งครับผมจำได้ว่าพี่มีอยู่ที่ส่วนอยู่ที่ไหนบ้างครับพี่วัดอุโมงค์ครับวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วที่เราแล้วก็ที่วัดสมองเทพที่ชุมพรอีกวัดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ครับครับนะครับนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมคิดว่าเราเรียนรู้ในตัวอันนี้ผมว่าเราให้เราอยากให้คนมาดูเนี่ยดูสัก3ประเด็นเนาะครับพี่อันแรกก็คือ1ดูเป็นงานศิลปะงดงามขนาดไหนอ๋อนั่นหมายถึงว่าคนที่ชอบงานศิลปะก็คุณก็ดูในเชิงดูได้เลยศิลปะไปเลยนะครับอันที่2ก็ความหมายเหตุการณ์บันทึกนั้นไว้ว่าอย่างไรเนาะอันที่3สาระสำคัญก็คือคำสั่งสอนที่ฝังแฝงไว้ในภาพปริศนาอยู่ในรูปนะครับครับนะครับงั้นเราก็ไม่ทราบว่าเราจะคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอ้างถึงสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เราไปดูว่าเรากลับไปที่ตัวแผนที่ก่อนดีกว่าไหมฮะกลับได้ไหมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพปริศนาธรรมที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเดินทางไปจุดไหนในอินเดียบ้างเพราะว่าท่านไปเนี่ย3เดือนใช่มั้ยท่านไป3เดือนแล้วท่านก็เดินทางไปทั่วอินเดียเลยที่ไหนมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนานะครับท่านก็ไปดูด้วยตัวเองเนาะนะครับผมรบกวนที่กันครับพี่เพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับแผนที่นี่เป็นจำลองมานะครับจำลองมาผมเอามาจากหนังสือท่านอาจารย์ท่านนึงนะครับนะครับก็จะมีแผนที่เห็นด้านบนมั้ยครับอันที่สถานที่เกิดนะครับเป็นแคว้นสักกะเนาะครับกบิลพัสดุ์ลุมพินีใช่มั้ยฮะเทวทหะเทวทหะเห็นมั้ยครับอันนั้นคือแหล่งประสูติเนาะอันนี้พอท่านบวชเนี่ยท่านออกผนวดนี่ลงมาที่ไหนลงดูด้านล่างมุมขวาล่างนะครับแคว้นมคธเห็นมั้ยริมฝั่งริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาครับตอนตัดสรู้เนาะแล้วก็มาอยู่ที่แคว้นมคธก็ค่อนข้างเยอะเนาะเสร็จพอไปเผยแผ่นะก็ไปหาปัญจวัคคีย์ใช่ไหมครับอยู่ด้านทางทิศตะวันตกมาหน่อยก็คือแคว้นกาสีก็คือเมืองพาราณสีเห็นไหมที่เขียนภาษาละนาดเป็นปัจจุบันนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการไปอยู่ที่แคว้นโกศลเห็นไหมด้านบนอยู่ด้านทางซ้ายมือของแคว้นสักกะที่สาวัตถีที่อนาบินทิกาเศรษฐีสร้างถวายอันนี้อยู่นานสุดนะครับเชตวันที่สร้างถวายนะครับเสร็จหลังจากนั้นก็ย้อนผมให้ย้อนกลับมาที่แคว้นวัดชีเนาะอยู่ด้านเหนือของแคว้นมคธนะครับที่เวสาลีท่านปลงอายุวัดจักรีนิพพานใช่แล้วก็เดินไปนะครับแล้วก็ไปฉันสุกรมัทวะที่เมืองปาวาแคว้นมาละแล้วก็ไปนิพพานที่กุสินาราอ๋อนั่นแสดงว่าอันนี้คือไทม์ไลน์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านใช่เดินทางเผยแผ่นะครับตั้งแต่ เกิดนะครับเรียนรู้ตรัสรู้เผยแผ่จนถึงปรินิพพานเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่แบบนี้ใช่แล้วเวลาฟังไปก็จะได้นึกถึงภาพออกว่าอยู่ด้านนี้ด้านนี้เนาะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไปภาพแรกเลยได้ไหมครับครับเริ่มภาพแรกนะครับเป็นภาพแรกเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนี่ผมว่าภาพนี้นี่อลังมากเอาพี่เรามีภาพเยอะมากนะครับเราแค่ตัดไฮไลท์เพราะว่าเวลาเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะน้องๆทีมงานบอกว่าถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยนะครับ30นาทีเนี่ยอาจจะต้องมีหลายเอพิโซดครับผมว่าเราเชิญไปที่หอเลยดีกว่าครับอันนี้เรามาชิมลองให้กับทุกท่านได้ภาพแรกนี่นะครับคุณโจ้ว่ายังไงแทนอะไรเนี่ยภาพเนี้ยโอ้ถ้าผมเป็นคนเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยต้องไม่รู้แน่เลยแล้วก็ไม่คิดว่าอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแน่นอนผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพประดับหรือภาพอะไรที่มันเอาไปใช้เพื่อความสวยงามดีกว่านะโอเคในเชิงนี้คือสวยงามเห็นไหมสวยงามไหมสำคัญยังไงครับพี่มันเกี่ยวดูดอกบัวเราเกี่ยวกับอะไรการประสูติครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของการประสูติมีหลักครับมีหลักทำให้เห็นเยอะแยะมากเลยนะครับเห็นดอกบัวตรงกลางเล็กข้างในไหมเห็นครับพี่นั่นน่ะมี8กลีบคิดถึงอะไร8กลีบแปดกลีบถ้าบอกว่าเนี่ยมีองค์8ต้องกลีบใหญ่ข้างนอกกลีบใหญ่ข้างนอกนะ16กลีบ16กลีบก่อนปนสิติ16ขั้นครับก็เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าหลักปฏิบัติเลยเห็นมั้ยหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านนำเสนอออกมาใช่ๆๆๆครับอันนี้ไปดูข้างนอกรอบนอกเห็นไหม
มีดอกบัวบานอยู่8ดอกดอกบัวบานนี่หมายถึงเห็นไหมตุ่มๆมันบานจนกลิ่นดูไม่ออกครับพี่อ่านั่นแหละคือดอกบัวปกติบานมันต้องเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับอันนี้แต่อันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยพี่ใช่ไม่หมายความว่าค่อยลงมาแล้วมันบานจนมันกลับลงมาใช่ไหมถูกต้องอันเนี้ยมีอยู่แปดพันเนาะพี่บอกที่ผมไม่รู้นะฮะเนี่ยต่อไปท่านผู้ท่านแปลครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้ไปดูอันนึงมีอะไรอีกเป็นเครื่องหมายคล้ายๆพัดยศเห็นไหมมีอยู่อันนึงเลขสีวัสดุครับเออนี่สีวัสดุเนี่ยคนสมัยก่อนนักบวชหรือผู้นำต่างๆที่ถือสีวัสดุเป็นสัญลักษณ์เป็นนักบวชของเมืองไทยก็เอามาใช้เป็นพัดยศไงตอนวันตลปัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตลปัดแต่ถ้าเป็นวันราชาพิเศษก็จะมีการพระทานพัดยศเห็นมั้ยอันนี้คือสีวัสดุใช้ตั้งแต่อินเดียเนาะแสดงว่าเป็นต้นทางตั้งแต่ตรงนั้นครับถูกต้องอีกอันนึงที่เห็นเป็นวงกลมๆตรงกลางแล้วก็มีเป็นแฉกออกไปนะครับ3แฉก5แฉกเนี่ยเหมือนมีดอกไม้อยู่ตรงกลางนะครับคือดอกบัวถูกมั้ยกลมๆก็คือลักษณะการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็เป็นแฉกๆก็คือทิศทางการเผยแผ่ศาสนาออกไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกตรีรัตนะตรีรัตนะตรีคือ3ใช่ไหมรัตนะคือแก้ว3ประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่แผ่ออกไปนี่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนานะเห็นเครื่องหมายอันนี้ที่ไหนไม่ว่าจะรูปแบบใดแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยไปถึงโอ้อันนี้เลยผมว่าเห็นไหมครับชาวพุทธหลายท่านนี่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนานี่มีโลโก้ด้วยนะสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่แหละชาวพุทธก็มีสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ครับทีนี้ผมคิดว่าเราไปต่อภาพต่อไปนิดนึงซิครับพี่เราไปดูมันเป็นเรื่องราวในการประสบเริ่มสนุกแล้วนะครับพี่แบบว่าอันนี้เรื่องราวอย่างนี้พุทธประวัติเนี่ยเราอาจจะเรียนเป็นชีวประวัติของบุคคลเนาะอันนี้ก็ว่าไปทีนี้ถ้าเราเล่าเป็นตำนานอ่ะมันสนุกมันน่าสนใจครับพี่บางคนบอกโอ้ยไม่น่าจริงไม่ใช่ความจริงเป็นตำนานนะครับแต่ผมว่ามันน่าสนใจมีหลักธรรมมีข้อคิดเสมอเลยนะครับภาพต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นสี่ช่องเป็นเรื่องราวแล้วเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวอันนี้มีสตอรี่แล้วน่าจะมีสตอรี่ถ้าคุณผู้ชมลองที่ดูอยู่ทางบ้านนะเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงฉากไหนในพุทธประวัติก็ลองพิมพ์มาได้นะฮะเผื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันนะครับพี่เต่าเชิญครับโอเคนะครับดูภาพบนมุมขวานะครับอันนั้นคือพระนางสิริมหามายาเนาะมุมบนนอนที่กำลังนอนอยู่ใช่ไหมฮะใช่รู้สึกว่าท่านมีพระคันด้วยผมว่าท่านมีพระคันด้วยบรรทมฝันไงว่ามีนี่สี่คนเห็นไหมจตุโลกบาลไงหอบไปสุวรรณบรรพตเห็นไหมหอบไปแล้วก็ฝันว่ามีช้างเนาะมีช้างเข้ามาเหาะบนแล้วก็เข้ามาอยู่ในท้องนะก็เป็นเขาเรียกโพธิสัตว์มาเกิดโพธิสัตว์ชื่อสันดุสิตอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตใช่ไหมครับก็มาเกิดทีนี้พอมาเกิดก็ตามธรรมเนียมถ้าดูจากแผนที่นะเห็นไหมจากกบิลพัทพระรามสิริมหามายาอยู่ที่เทวทหะเดินทางไประหว่างทางเจอตรงลุมพินีเนาะปัจจุบันนี้อยู่ตรงประเทศเนปาล นะครับก็ไปมีพระประสูติการที่นั่นใช่เห็นภาพเลยครับเนี่ยท่านกำลังโน้มกิ่งโน้มกิ่งต้นลังโน้มกิ่งต้นลังนะครับต้นลังก็คือต้นสาระใช่ไหมพี่เพราะเราจำได้นะสาระเหมือนสาระเป็นตระกูลเต็งลังไม่ใช่สาระที่บ้านเราเนาะอ๋ออีกแบบนึงอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือต้นลังป่าลังเอาไว้นักศึกษาไปดูกันเองเนาะเราไม่รู้เห็นไหมครับคราวนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนให้ดูเห็นไหมครับจตุโลกบาล4องค์เห็นไหม4คนน่ะหอบผ้าอยู่ไหมผ้ายาวๆมีรอยพระบาทเล็กๆอยู่ข้างบนน่ะไม่แน่ใจว่าจะเห็นได้มั้ยเห็นนะครับสังเกตยากสักนิดนึงแต่เอาว่าเราทั้งสี่ท่านเนี่ยถือพ่ออ้อมอยู่แล้วบนพ่ออ้อมเนี่ยก็จะมีรอยเท้าเล็กๆอยู่ถูกต้องนะครับทำไมเขาไม่สร้างเป็นแบบเบบี้บุดด้าเลยครับพี่มันก็แบบอย่างที่บอกในความเชื่อคนสมัยนั้นไม่ต้องการที่จะสร้างเป็นรูปคนถูกไหมครับก็เราก็มีความเชื่อสืบมาอยู่แล้วเราต้องสร้างสัญลักษณ์แทนทีนี้กลับไปเห็นไหมด้านซ้ายด้านล่างซ้ายเห็นไหมพอเข้าวังเนี่ยก็จะมีเทวดาออกมาแสดงความเคารพที่เขาเรียกท่านผู้ชาติบอกใช้คำว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเลยนะครับเนี่ยออกมาทำความเคารพเห็นไหมตรงรูปเนี่ยก็จะมีรูปรอยพระบาทเล็กๆที่มีผู้หญิงย่อนะครับตอนนี้ผู้หญิงย่อจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือล่างซ้ายมือล่างครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะก็เรียกพราหมณ์นะคัดพราหมณ์108คนมาเหลือ8คนมุมบนเลยนะครับมุมบนซ้ายมุมบนซ้ายมีในภาพเลยว่าบอกเนี่ยรูปไทยที่ว่าลูกเรามาพยากรณ์อนาคตว่าลูกเราเนี่ยจะทำเป็นยังไง
ปรากฏว่าอันนี้สตอรี่นี้เราจำได้นะว่าตอนนี้คนนั่งขวามือเห็นไหมเจ้าสุโธทนะเห็นไหมนั่งลงมาข้างล่างนิดนึงคือพระนางสิริหามายาเอาพระบาทมีรอยเท้าเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็มีพรานเอ้ยมีพรามยก2นิ้วอยู่เห็นไหมทุกคนชู2นิ้วหมดเลยพระพุทธองค์เนี่ยจะไป2นิ้วก็คือจะไปเป็นมหาจักรพรรดิหรือไปเป็นศาสดาเอกของโลกศาสดาเอกของโลกมีพรามคนนึงอ่ะที่เป็นพรามหนุ่มชื่อโกนธัญญะบอกว่าเป็นนี้คุณมากครับบอกว่าเป็นอันเดียวพอเป็นอันเดียวแล้วทำยังไงเดียวเลย1เดียวเป็นเดียวบอกว่าพระเจ้าสุโธทนะก็เลยถามว่าแล้ว1เดียวเนี่ยที่จะไปบวชเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านก็อยากให้เป็นมหากษัตริย์ใช่มั้ยใช่ปรากฏว่าก็เพราะว่าบอกว่าจะต้องไปเห็นเทวทูตทั้ง4ก็คือจะไปเห็นคนเจ็บคนแก่คนตายและนักบวชไปเห็น4อันเพิ่นพระเจ้าสุโธทนะนะสะเรียบสะโบกขอนี้ให้อยู่ไม่ให้เห็นเก็บเรียบเลยนะฮะเก็บเรียบเลยจนกระทั่งนะจนกระทั่งอายุ16ก็ยังไม่ได้เห็นนะฮะมีราชาพิเศษกับยโสธราพิมพาแล้วนะก็อยู่ให้เลือกเฉพาะคนหนุ่มมาหนุ่มสาวมาหนุ่มสาวอยู่ทั้งในทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างอยู่ปราสาท3ฤดูใช่มั้ยให้อยู่มีความสุขอยู่ต่อไปนั่นแหละหนีไม่พ้นพระพุทธองค์หนีไปเที่ยวอุทยานไปเจอเทวทูตทั้ง4ออกบวชก็ดูภาพออกบวชเลยครับเราไปดูภาพอีกภาพนึงจริงๆอ่ะภาพนี้นะถือว่าเป็นฉากสำคัญที่ไม่ว่าจะในอินเดียในที่ไหนนะฮะฉากนี้จะเป็นฉากสำคัญเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะจากคือถ้าไม่มีฉากนี้เนี่ยก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าถูกไหมผู้ที่ออกแสวงหาภาพนี้เป็นตัวแทนของการเผชิญไปสู่สิ่งที่ต้องการแสวงหาคือภาพถูกต้องถูกต้องครับขึ้นมาหรือยังมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาดูกันครับว่ารายละเอียดเป็นไงครับพี่เต่าครับแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นครับเป็นภาพยังไงครับพี่แอนิเมชั่นเป็นภาพภาพกระดุกกระดิกได้ฮะเป็นภาพแสดงอาการต่อเนื่องฮะเห็นไหมซ้ายมือเห็นม้าไหมม้าเห็นครับใกล้ๆหัวม้าจะมีฉัตรฉัตรคือเป็นร่มอ่ะเหมือนฉัตรที่เวลาในหลวงเราเสด็จอ่ะนะอันนี้คือฉัตรอินเดียอยู่ใต้ฉัตรว่าเป็นคนบุคคลไม่ธรรมดาคนที่อยู่ใต้ฉัตรคนที่อยู่ใต้ฉัตรคือเจ้าชายสิทธัตถะแต่ไม่มีเห็นไหมไม่มีครับไม่มีนะไม่มีแต่ม้าครับโล่งๆยังไม่ขึ้นม้าเพราะฉัตรยังไม่อยู่หลังม้าเห็นไหมยังไม่ขึ้นม้าใช่อยู่โล่งๆเพราะฉะนั้นความว่างที่อยู่ใต้ฉัตรอันนี้แหละเป็นตัวแทนเจ้าชายสิทธัตถะมันคือสัญลักษณ์คำสอนในเรื่องอนัตตากับสุญญตาเห็นไหมเสร็จมันก็ม้าก็ข้ามเลยไปถึงตรงประตูเมืองเจอต้นไม้ผมเข้าใจแล้วแอนิเมชันที่พี่เต่าว่าก็คือว่าจริงๆเนี่ยม้าเป็นม้าตัวเดิมใช่ไหมม้าตัวเดิมไม่ใช่ว่ามีม้า 4-5 ตัวใช่ไหมฮะถูกต้องเดิมนี่แหละแต่ม้าตัวนี้เนี่ยก็เคลื่อนที่ไปใช่ไหมฮะม้ากันทักกะเคลื่อนที่ไปโอ้โหนั่นแสดงว่านะคนสมัยก่อนเขาก็เป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนไงที่จะบอกว่าม้าเนี่ยคือเคลื่อนที่นะเขาก็เลยปั้นม้าไม่ได้หลายตัวต่อเลยครับพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นไหมจะเห็นฉัตรไหมเลื่อนมาบนหลังม้าแล้วเห็นไหมอ๋อครับพี่เห็นไหมก็แสดงว่าเจ้าชายชัตรขึ้นหลังม้าแล้วเป็นความว่างอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมุมขวาสุดครับสัญลักษณ์พระพุทธองค์เริ่มเปลี่ยนเป็นรอยพระบาทแต่ผมสังเกตอีกอย่างนึงพี่เต่าก็คือว่าม้าเนี่ยเหมือนมีคนยกม้าไปด้วยเอ้ามีคนเชียร์อ๋อนะฮะมีคนสนับสนุนให้บวชแล้วก็ฮะถ้าดูพุทธประวัติสมัยโบราณนะคนดูอยู่เต็มเลยเห็นไหมคนดูเต็มเลยเห็นไหมตามหน้าตรงหน้าต่างอ่ะใช่ท่านพุทธทาสท่านให้ความเห็นว่าไงรู้ไหมบอกท่าทางว่าจะไม่ได้หนีบวชเดียวๆหรอกท่าทางจะรู้แต่คงห้ามไม่อยู่ไปทำนองนี้ก็คือมีคนรู้เห็นว่างั้นเถอะมีคนรู้เห็นแต่ห้ามไม่อยู่อันนี้พอไปเรื่องริมฝั่งแม่น้ำอโนมาจะเห็นรอยพระบาทเห็นไหมเห็นแล้วเป็นรอยเท้าใหญ่ๆนั่นแหละเป็นตัวแทนควรเป็นตัวแทนเมืองไทยก็มีรอยพระบาทระลึกถึงพระพุทธองค์กันหมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอยพระพุทธบาทเนี่ยก็อาจจะมีที่มาจากการที่ไม่มีรูปองค์จริงแต่ว่ามีเห็นแค่รอยใช่แทนไงใช่แทนเจ๋งนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วขากลับเห็นไหมมีนายชนะเดินจูงม้ากันทักกะกลับไปทีแรกนี่มีคนแบกไปนะครับพี่แต่ว่าทำไมขากลับนี่ต้องเดินกลับนะอ้าวพระพุทธองค์ไปบวชแล้วนี่ไม่มีคนมีคุณแล้วไงไปบวชแล้วถูกไหมก็ริมฝั่งแม่น้ำมันมาบวชเลยใช่ไหมอันนี้พอบวชเสร็จเราก็
ตัดตอนไปดูภาพกันต่อไปดีกว่าพี่นะเราเวลาผมว่าอย่างที่น้องๆเขาว่าจริงๆนะครับพี่เราจะจบไหมเนี่ยเราจะจบไหมเนี่ยวันนี้สงสัยต้องต่อเอพิโซดหน้านะครับพี่เราอาจจะต่ออีกนิดนึงก็ได้โอ้อันนี้มาดูภาพนี้ดีกว่าครับพี่อันนี้เป็นภาพที่สวยงามภาพหนึ่งคือถ้าใครมองทางด้านศิลปะนี่นะผมว่าโอ้งามมากงามมากสะดุดตาทุกคนแน่นอนครับอันนี้ภาพอะไรครับพี่ภาพนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสนี่ก็เป็นฉากสำคัญเกิดขึ้นในวันขึ้น14ข้ามเดือน6นะก่อนวันการตัดสรุปวันหนึ่งนางสุชาดาเนี่ยก็คือตั้งบนไว้ง่ายๆบนเทพารักษ์ไว้ต้นไทรต้นนี้บนไว้เลยลิ้นฝั่งแม่น้ำนิรันชลาเนาะพอบนเสร็จก็ไม่รู้จะยังไงก็เอาบนว่างไปแก้บนว่างั้นเถอะไปแก้บนไปแก้บนได้ลูกผู้ชายคนโตได้สามีดีฐานะดีเนาะเขาไปบนปรากฏว่านางทาสีมาบอกว่าอุ้ยมีเทพรักษ์มานั่งอยู่ความจริงพระพุทธองค์ไปนั่งพระพุทธองค์มานั่งเพราะว่าพุทธองค์ไปเห็นมีที่ว่างแล้วก็นั่งนะแล้วก็มีโสธิยะพราหมณ์เอาหญ้าแปดเอาหญ้าปูราดไงหญ้าคามาปูให้นั่งหญ้าคามาปูให้นั่งไงนั่งเสร็จบอกโอ้โหมีคนรูปกลางมาก็นางทาสีก็มาบอกนางสุชาดาก็ดีใจเทวดาแน่เลยเทวดาชัวเออก็เลยเอาข้าววัตถุพยานไปถวายทีนี้คนโบราณเนี่ยเขาเล่าถึงข้าววัตถุปายาสแสดงถึงความศรัทธานะนางสุชาดานี่เตรียมมานานมากก็คือเอาประเภทของดีเอาวัวพันตัวไปกินป่าชะเอมแล้วรีดนมลดเหลือ8ตัวแสดงว่าโอ้โหสะท้อนอันนี้เพิ่งรู้นะพี่อันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยกว่าจะได้นมมาเนี่ยแล้วก็เอานมวัว8ตัวสุดท้ายเนาะมาหุงข้าววัตถุปายาสเป็นข้าวแบบมังสวิรัติครับเป็นข้าวแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยปรากฏว่าอันนี้มันสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนถึงความศรัทธาในความเชื่อในเรื่องการบนบานถึงการเรื่องเพศของนางสุชาดาเสร็จพอถึงเสร็จนางก็เอาข้าวไปถวายเนาะเห็นไหมครับด้านซ้ายเดินเข้ามาเห็นแล้วครับแล้วก็ก้มเห็นไหมตึ๊ด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 ไปเรื่อยๆถวายเสร็จแล้วก็แสดงความเคารพโดยการเอาเส้นผมเช็ดพระบาทโอ้ครับนี่พระพุทธองค์สมัยก่อนไม่เห็นครับไม่เห็นครับพุทธองค์เห็นแต่เครื่องหมายคล้ายนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสวัสดิกะนะครับสวัสดิกะอันนี้คือเป็นเครื่องหมายสวัสดิกะบนบัลลังก์เนี่ยแทนพระพุทธเจ้าแทนเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นเห็นไหมครับอันนี้ไอ้เครื่องหมายสวัสดิกะเป็นคำสอนเนาะครับอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงมันเป็นวัฏจักรกำลังหมุนมันกำลังหมุนซิมโบลิกอย่างนึงเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละพุทธเจ๋งนะฮะคือการทำให้เหมือนกับมองแล้วอ่ะมีการหมุนเกิดขึ้นใช่ทีนี้พระองค์ตัดสรู้สิพอบำเพ็ญเพียรได้มาถึงขั้นมาตัดสรู้เนาะภาพต่อไปก็เป็นภาพต่อไปดีกว่าเป็นภาพต้นโพอันเนี้ยน่าจะเป็นฉากสำคัญอีกฉากหนึ่งเลยนะครับที่บัลลังก์ซึ่งเราเห็นว่าเวลาไม่พอเราเลยตัดผจญมารออกไปผจญมารถ้าใครอยากไปดูไปดูที่หอไปที่หอจดหมายเหตุพุทธราชนะครับอ๋อมีมาผจญครับมีครับมีมาผจญมีมาผจญด้วยก็มีมารผจญเข้ามานะครับมีมารผจญเข้ามาก็อย่างเหมือนจิตใจเราละครับเวลาเราจะมันต้องสละหลายอย่างเนาะมันเข้ามาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแหละผมเห็นว่ามีภาพนางลูกสาวพญามารอยู่ด้วยมีนางลูกพญามารอะไรมาใช่ไหมมันก็ทำให้คนข้างๆอยู่ข้างๆไม่ยอมก็โอ้โหเนี่ยนี่ก็สวยนู่นก็งามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่อยากไอ้ฝ่ายดุร้ายโกรธเคืองก็มาแสดงว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสภาวะที่เข้ามาถาโถมพระองค์ในวันนั้นครบเหมือนกับมารที่เข้ามาประจนใช่เหมือนกับยกลบเลยนะครับแล้วเวลาจะชนะมารเนี่ยมันยากเลยเหนื่อยเพราะมารมันเก่งนะใช่ไหมพวกเราเลยเป็นปุถุชนไงก็เลยไม่ค่อยชนะแพ้มารตลอดแต่แพ้ตลอดแพ้ยันเตเลยนี่ปรากฏว่าชนะมารถูกไหมก็ถ้าเป็นเรื่องเล่าก็บอกพญามารมาบอกไอ้นี่ที่นั่งนี่ของฉันนะไปเถอะใครมาเป็นพยานพ่อแม่โทนี่บอกทางนั้นฉันมาบิดมวยผมเอาน้ำเทมารทิ้งไปเลยก็เลยชนะมารอันนั้นเป็นเรื่องเล่าแบบสนุกสนานเนาะใช่เหมือนมีผู้ช่วยนะทีนี้พอถึงตัดสรู้ให้ไปดูภาพต้นโพการตัดสรู้เลยตอนนี้ผมเห็นว่าต้นโพก็เหมือนกับต้นไม้ธรรมดาต้นนึงนะฮะแล้วก็มีแบบลูกสาวพญามารมีอะไรกำลังแบบฟาดฟันเลยทีนี้มากลายมาเป็นโพธิ์ตัดสรู้แล้วโพธิบัลลังก์แล้วโพธิบัลลังก์ครับข้างล่างจะมีแท่นว่างเห็นไหมครับแท่นว่างทุกอย่างเป็นแท่นว่างหมดเลยครับพี่แล้วข้างบนแท่นว่างซ้ายขวาเห็นไหมมีตีรัตนะ
นั่นไงเป็นมาแล้วมาแล้วนะสัญลักษณ์มาแล้วสัญลักษณ์มาแล้วแล้วก็มีคนเคารพอยู่อันเนี้ยอันนี้คือต้นโพที่พระเจ้าทรงตรัสรู้โอ้คราวนี้เนี่ยเครื่องประดับประดามาเต็มเลยนะครับเนี่ยผมเห็นมีร่มอยู่ข้างบนก็เป็นแล้วก็มีพวงมาลัยถูกเป็นร่มแล้วก็มีเป็นอะไรเขาเรียกพวงมาลัยห้อยด้วยมณีรัตนะมีพวงอะไรดอกไม้ธรรมดาดอกไม้เงินดอกไม้ทองดอกไม้แก้วรัตนะต่างๆอันนี้มันมีตัวนั้นนะถ้าดูใกล้ๆจะเป็นตัวหลังคานะหลังคาตัวโพธิบัลลังก์จะมีภาษาพราหมีนะบันทึกไว้ว่าอันนี้คือเป็นต้นโพที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ทีนี้ประเด็นสำคัญที่บอกวันนั้นตรัสรู้อะไรที่บอกพระองค์ตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อะไรครับพี่แสดงอยู่ที่ภาพนี้ด้วยป่ะฮะไม่ถ้าจะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทความทุกข์เกิดจากปัจจัยการว่ามีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปวนไปจนทั่งเป็นความทุกข์ถ้าแสดงว่าท่านไม่ได้บอกแค่มีอริยสัจอย่างเดียวแต่ท่านอธิบายไปถึงว่าอริยสัจนั่นน่ะมันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยการอะไรด้วยใช่ท่านบอกเหตุของทุกข์มาจากความไม่รู้ความงู ของจิตคืออวิชชาถ้าอยากจะรู้รายละเอียดนะให้ย้อนไปดูที่เราไลฟ์สดกับคุณวิรัตใช่ครับอธิบายอันนี้ตามไปได้อันนี้นะเดี๋ยวให้น้องๆแปะลิงก์ไว้ดีกว่านะข้างล่างเนาะเดี๋ยวให้น้องๆแปะลิงก์เอาไว้อธิบายได้ดีกว่าเยอะมากอันนี้เป็นผู้รู้นะครับอันนี้แนะนำพอตัดรู้เสร็จนะโอ้จะไปสอนใครดีเนาะอลาลดาบทกับอยู่แล้วก็สิ้นไปซะแล้วก็ไปหานี่แหละปัญจวัคคีย์ที่เคยปรนุบัติอยู่จากเดิมก็เดินทางไปที่พาราณสีเห็นไหมไปถ้าเราดูจากแผนที่ก็ไม่ได้ใกล้นะครับพี่ก็เดินไกลแหละก็เดินไกลก็ไปถึงเนาะก็นี่แหละคิดว่าน่าจะได้ไปโปรดสูงสุดขอภาพเลยนะครับขอภาพครับเป็นภาพการไปโปรดที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันนี้ก็เป็นฉากสำคัญเนาะอิสิปตนะเนี่ยคนนั้นเขาเรียกเขาแปลว่าอะไรไหมป่าฤาษีตกอิสิฤาษีเนี่ยอิสิปตนะเนี่ยคือฤาษีฤาษีตกก็คือฤาษีเนี่ยไปบำเพ็ญเพียรที่นั่นเยอะอ๋อมฤคทายวันแปลว่าพี่แปลว่ากวางแสดงว่าที่เราเห็นสัญลักษณ์กวางหมอบอยู่เนี่ยนั่นแสดงว่าตอนท่านก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าอ๋อพระองค์ไปเผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่ป่าที่มีกวางอยู่ถูกต้องป่านี้เขาว่ากันว่าเป็นป่าที่อภัยทานให้กวางก็มีเรื่องเล่าที่มาไม่เป็นไรก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยดีกว่านะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมาะกับการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรเห็นไหมเพราะฤาษีเลยเหาะมาไงเอามาหรือยังภาพเนี่ยเวลาไม่พอแล้วช้านะผมบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราอธิบายไปก่อนภาพได้เลยครับพี่เดี๋ยวภาพมาครับภาพมาแล้วพี่แล้วครับดูนะครับพี่โจ้ว่าพระพุทธพระองค์อยู่ตรงไหนไม่เห็นสัญลักษณ์ผมว่าผมไม่เจอพระพุทธเจ้าแน่นอนนะไม่เจอภาพหินสลักชุดนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าผมจะสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ตรงไหนถ้าสมมติว่าแทนด้วยสัญลักษณ์เห็นไหมถูกต้องสัญลักษณ์คือแท่นว่างเห็นไหมตรงใช่อยู่อยู่อยู่ด้านล่างของถ้าเราตอนนี้ก็เหมือนกงล้อธรรมจักรใช่ไหมฮะกำลังเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเป็นเซ็นเตอร์กำลังแสดงธรรมเป็นธรรมจักรเห็นไหมท่านี้ก็มีคนพยายามไปนับซี่เนาะเป็นปริศนาเนาะแล้วก็นับได้3ท่านผู้ชาวของสารที่2ที่บอกคือไม่ต้องไปนับมากล่ะคืออย่างนี้ถ้าทางมันจะหมุนเร็วมากนับไม่ทันอ๋อนับไม่ทันเอ้าทำไมจักรมันหมุนเร็วเห็นไหมหมุนเร็วจนหลายร้อยเป็นแอนิเมชันอีกแล้วเป็นแอนิเมชันอีกแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญคนฟังเยอะเลยไม่เห็นมีแค่ปัญจวัคคีย์5คนเลยอุ้ยนี่คนเต็มเลยนะเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนโปรดแต่คนทั้งมวลไม่ได้หมายเหมาะไม่ได้หมายเฉพาะมนุษย์ไม่สมัยเฉพาะถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งบุคคลในโลกนี้ได้ฟังธรรมของท่านได้ครับเห็นไหมครับเหมือนกับธรรมจักรที่กำลังหมุนอยู่นะครับว่าถูกต้องเกิดขึ้นแล้วความรู้ชุดที่จะดับทุกข์ได้นะครับด้วยอริยสัจความจริงที่ปรากฏเนี่ยหมุนแล้วและทุกคนก็สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้นะครับถูกต้องทีนี้สอนอะไรเวลาหมดซะแล้วโอ้โหพี่เต่าครับเราไว้ต่อเอพิโซดหน้าดีกว่าไหมครับสัปดาห์หน้าต่อดีกว่าผมว่าภาพอย่างน้อยก็30คนนะครับอ๋อเหรอเอาตกลงต้องต่อใช่ไหมดูแล้วนะครับไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งถึงมันทึกเอาไว้เหรอครับพี่เอาไว้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกดีกว่าจะได้สดใหม่สำหรับใครที่เชิญชวนชักชวนกันนะฮะอยากจะรู้เรื่องพุทธประวัติน
นะซึ่งผมว่าเราจะเริ่มจริงๆเหมือนเดียวใช่ครับพี่หมดเวลาแล้วครับพี่หมดเวลาแล้วโอเคโอเคได้ครับครับก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าดีกว่าครับพี่เรามาต่อกันเรื่องนี้เผื่ออีกอย่างนึงพี่ผมให้โอกาสพี่สัปดาห์หน้าอยากจะชวนใครมาคุยเรื่องนี้กันอีกนะครับเราจะได้มาช่วยกันอะไรแบ่งปันเนาะแง่มุมมองเพราะผมมองว่านะครับเราชาวพุทธก็เองนะฮะเราไม่เคยรู้เรื่องราวที่มันลึกๆแบบนี้ในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงของจริงที่มีผู้บันทึกเอาไว้นะฮะอันนี้ผมว่าท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยมองเห็นว่าอันนี้แหละจะเป็นความรู้ที่จะชาวพุทธควรจะได้รู้เรื่องราวแบบนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราติดไปตรงไหนเราติดไปตรงที่พระพุทธองค์ทรงไปปฐมเทศนาธรรมจักรกับปัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันส่วนท่านจะบทธรรมจักรเนี่ยจะว่าอย่างไรครับนะก็ติดตามกันข้างหน้ากันแล้วกันโอ้โหขอบคุณครับแหมทิ้งท้ายไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะติดตามก็เชิญชวนกันมานะครับที่เพลินธรรมนำชมแบบออนไลน์นะครับก็ผมมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับพี่เต่าเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะทำสื่อในเรื่องของเพลินธรรมนำชมเนาะเราก็ไม่ได้ทำกันทุกทีแต่ว่าโอกาสนี้นะครับเป็นช่วงนะโควิดสถานการณ์นะฮะทำให้เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเนาะในเรื่องของภาพปริศนาธรรมให้ลงลึกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยนะฮะเราชาวพุทธจะได้เข้าไปรู้จักนะฮะพระพุทธศาสนาซึ่งในนั้นผมว่ามันมีหัวใจของพระพุทธศาสนาซ่อนไว้เต็มหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสัญลักษณ์ต่างๆที่พี่เต๋าเล่ามาในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เต๋ามากครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณพี่เต๋านะครับนี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของชาวนะฮะเพลินธรรมนำชมนะฮะวันนี้นะครับเวลาหมดจริงๆแล้วนะครับเราก็เจอกันในสัปดาห์หน้ามาคุยกันเรื่องภาพปริศนาธรรมชุดนะฮะหินสลักชุดแรกของโลกนะครับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ทำเอาไว้เรื่องเรายังมีอีกมากมายนะครับไว้ติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ